สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พัทยานะฮะเข้ามาแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์นะกด Subscribe ด้วยนะฮะวันนี้ผมมากับคันนี้นะครับนี่ติดจองนะครับคันนี้มีลูกค้าเขาจองไว้แล้วนะครับเพราะว่ามีครั้งนี้แล้วนะฮะหลายๆคนก็โทรมาหลายๆคนก็มาไม่ได้นะช่วงนี้ก็คือมีปัญหาในการเดินทางนิดนึงนะฮะหลายๆคนก็กลัวการเดินทางนะแต่ว่าคันนี้นะครับจบที่เขตแถวชลบุรีนะฮะก็ถือว่าการเดินทางมันสะดวกกว่านะครับคันนี้ก็จบไปแล้วนะครับก็ครั้งที่แล้วที่รีวิวไปนะฮะก็ลูกค้าหลายๆคนก็บอกว่ารถมันสวยนะรถโอเคนะทรงสวยนะฮะยาริสมันเป็น5ประตูกันเล็กๆนะฮะเขาคอมเพลนอยู่แค่เรื่องเดียวนะครับคอมเพลนเรื่องนั้นเนี่ยฮะเรื่องตาไฟที่มันเหลืองไปนิดนึงนะฮะแต่วันนี้ผมขัดเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะพอขัดแล้วมันก็ดูใสๆนะฮะว่าโอเคนะครับลดราคาแสนกว่าบาทนะคันนี้ก็จบไปที่ 168,000 บาทนะถือว่าถูกนะเพราะว่าผมรีวิวไปครั้งที่แล้วอยู่ที่ 175,000 นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดตั้งหน้าเต็นท์ฮะถ้าเกิดตั้งหน้าเต็นท์ขายอยู่ที่ 199,000 บาทฮะตัวนี้ถือว่าจบได้สวยนะฮะก็เหลือนิดหน่อยก็เอานะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือมีแต่งมาก็คือมีชุดแต่งฮะมีแม็กนะฮะเห็นไหมครับก็ถือว่าได้ออปชันที่โอเคนะฮะแต่ก็จะมีพวกสีสันพวกอะไรประมาณนี้ฮะก็ขายตามสภาพไปนะฮะเพราะว่าจะมีตรงนี้นะฮะจะมีตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคือผมให้ช่างน่ะเช็คแล้วฮะมันเป็นที่เรียกอะไรนะมันเป็นที่เซ็นทรัลล็อกเสียนะครับแต่ผมให้ลูกค้าไปเปลี่ยนเองนะฮะไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเปลี่ยนนะมันจะเพิ่มต้นทุนฮะเนี่ยตัวเนี้ยจะชอบมีปัญหาครับเซ็นทรัลล็อกตัวนี้นะฮะมันไม่ทำงานก็เปลี่ยนอยู่ประมาณ 7-800 ครับตัวนี้ฮะถือว่าราคารถยาริสนะฮะตระกูลโตโยต้าถือว่าราคาซ่อมนะฮะพวกอะไรมันค่อนข้างจะหาง่ายนะครับตัวนี้คืออเนกประสงค์เลยนะฮะเห็นครับยาริสตัวนี้ฮะเห็นไหมครับมันสามารถพับได้นะฮะเห็นไหมครับนี่มันเป็น5ประตูสามารถพับได้เลยนะฮะวันนี้ผมก็มาเช็ครถให้ลูกค้าก่อนนะฮะก่อนที่ลูกค้าจะมารับนะฮะนี่ได้เดิมหมดเลยนะบอดี้ได้เดิมหมดเลยนะครับใครที่ว่ากำลังหารถรุ่นนี้อยู่สามารถที่จะเอาไปขายของในตลาดได้นะเพราะว่าอย่างข้างหลังเนี่ยคือเราสามารถใส่ของขายได้นะเปิดท้ายได้เลยนะฮะคันนี้นะฮะนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าได้ราคาไปค่อนข้างจะถูกนะฮะได้ไป 168,000 บาทนะฮะก็ถือว่าได้ราคาย่อมๆนะฮะดูภายในก่อนเนี่ยภายในตัวนี้นะฮะเห็นมั้ยครับเก็บแป๊บนึงนะครับผมจะเอาเบาะขึ้นก่อนเนี่ยฮะมันสามารถพับได้นะครับนี่พูดถึงก็ภายในก็กว้างนะครับก็เข้าคาแคร์มาแล้วนะฮะก็ถือว่าโอเคฮะสะอาดก็จะมีฝุ่นนิดนึงนะฮะจะมีรอยนิดหน่อยถ้าเกิดว่าให้ดีต้องไปสปานะครับถ้าเกิดว่าให้ดีต้องไปสปานะฮะไปล้างไปถอดซักเลยนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับนี่ถือว่าได้รถเดิมนะสวยไหมสภาพนี้นะฮะก็ถือว่าโอเคนะถือว่าไม่น่าเกลียดครับราคาก็ฟังได้ครับราคาก็สามารถที่จะจับต้องได้ฮะนี่สวยเลยครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนฮะไปลองฮะไปเช็ครถคันนี้ฮะก่อนที่จะส่งให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวมาลองกันครับไปทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนฮะไปลองคันนี้หน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวลองให้ลูกค้าก่อนครับก่อนที่จะส่งรถนะครับราคารถตัวนี้นะฮะคันนี้นะฮะผมขายตามสภาพนะฮะเพราะว่าผมไม่เก็บงานนะเพราะถ้าเกิดเก็บงานเนี่ยต้นทุนมันจะเพิ่มสูงขึ้นเราจะไม่สามารถขายราคาพวกนี้ได้นะครับคือลูกค้าคนนี้นะฮะเขามาเขาดูรถนะฮะก็เช็ครถเก่งมากครับเขาดูเป็นนะเป็นผู้หญิงนะแต่เขาเช็ครถเก่งมากนะครับผมก็ถามว่าถ้าเกิดว่าคุณดูไม่เป็นนะฮะผมจะบอกให้ผมจะสอนให้แต่พอดีเขาดูเป็นนะฮะเขาเคยทำรถเช่ามาก่อนนะฮะเขาคุกคลีอยู่กับรถเขาก็พอดูเป็นฮะแต่วันนี้ก็โอเคเขาต่อมานะครับผมก็เปิดราคาไปที่รีตามที่ผมรีวิวครั้งที่แล้วนะฮะแต่พอดีเขาต่อมาก็โอเคอ่ะฮะแบ่งกันไปนะฮะทุกคนฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลองก่อนนะฮะเนี่ยถือว่าสตาร์ททีเดียวติดนะฮะก่อนอื่นนะครับทุกคนฮะก่อนขับรถต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งฮะวันนี้จะพาซิ่งเนี่ยเดี๋ยวนะเครื่องเสียงเนี่ยเครื่องเสียงคือเป็นเขาติดตั้งมาใหม่นะฮะแต่ว่าจะต้องกดคือกด2รอบนะฮะเนี่ยกด2รอบนะครับน้ำมันใกล้หมดแล้ว
ไม่ตอนนี้เขาวิ่งอยู่ 182,515 นะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจว่าไม่แท้นะครับเพราะว่ารถไม่ได้ซื้อมาเองครับเป็นรถของพ่อค้าอีกทีนะครับเราไปตัดมาอีกทีนะฮะเดี๋ยววันหน้าพาเดี๋ยวพาดิฟหน่อยเดี๋ยวมือกล้องจับดีๆด้วยเดี๋ยวขอลองเครื่องนิดนึงนะฮะโอ้โหได้เลยนะฮะอัตราเร่งของรถถือว่าพุ่งดีนะฮะช่วงล่างอย่างที่ผมบอกนะฮะช่วงล่างก็จะแข็งๆสักนิดนึงฮะเพราะว่ารถคันนี้เขาใส่แม็กขอบ17มานะฮะยางจะแก้มจะเตี้ยนิดนึงในเวลาขับอ่ะมันจะสู้ของเดิมไม่ได้ฮะแต่ว่าลูกค้าก็ไม่ซีเรียสครับลูกค้าซีเรียสเลยปะลูกค้าซีเรียสที่ราคาอย่างเดียวครับคือถ้าเกิดว่าราคาได้นะผมบอกเลยนะครับว่ายังไงก็แต่ถามว่าถ้าถามผมนะใจผมนะถ้ารถราคาพวกนี้ราคาแสนกว่าบาทเนี่ยผมไม่ซีเรียสกันนะฮะคือดูสภาพแล้วมันตามสภาพจริงฮะเครื่องโอเคนะฮะเกียร์ไม่มีกระตุกนะเกียร์โอเคนะฮะระบบไฟระบบแอร์นะฮะไม่มีปัญหาใช้ได้ปกตินะฮะก็ถือว่าโอเคราคาแสนกว่าบาทนะครับก็ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ซีเรียสจริงๆนะฮะถ้าเกิดว่าคนซีเรียสจริงๆอ่ะจะซื้อรถพวกนี้ไม่ได้เลยเหมือนพ่อค้าเหมือนกันครับพ่อค้าก็ไม่ซีเรียสนะฮะพ่อค้าจะดูที่ไหนปะพ่อค้าจะดูที่ราคาอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดราคาฟังได้พ่อค้าปิดเลยปิดไปเก็บงานนิดหน่อยแล้วพ่อค้าไปขายต่อกำไรเหลือครึ่งแถวนะครับนั่นก็คือว่าเขาเรียกว่ารถตั้งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสตาร์รถตัดอย่างนี้นะฮะกำไรเหลือน้อยมากแทบจะได้แค่คาประตูเนาะใช่ไหมหรูคาประตูวันนี้ก็ถือว่าโอเคทดสอบให้ลูกค้าแล้วนะครับก็ถือว่าสภาพพร้อมใช้นะฮะเนี่ยก็ถือว่าอัตราเร่งของรถก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาแล้วนะฮะผมฝากกดติดตามหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ดูไม่ทันนะผมอยากให้ทุกคนน่ะรอคันใหม่นะครับเพราะว่ารถเราจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะมีหลายรุ่นนะครับมีหลายราคานะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูเอาว่าทุกคนชอบรุ่นไหนอะไรยังไงถ้าเจอแล้วโทรมาเลยนะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ข้างล่างนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกด Subscribe ผมนิดนึงนะฮะเป็นกำลังใจให้กันฮะเพื่อที่จะได้หารถใหม่ๆนะครับเข้ามาให้ทุกคนได้ชมนะฮะสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ